กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงโอเควันนี้เราจะผัดซอสที่เป็นตัวซอสมะเขือตัวนี้เนี่ยนะคะสามารถเก็บได้อย่างที่เราบอกอันนี้เอามาทำเป็นพิซซ่าซอสก็ได้หรือจะมาทำเป็นพาสต้าซอสก็ได้อุปกรณ์ของนาวันนี้จะเป็นโหลแก้วโหลแก้วของเราเนี่ยเอาไปต้มผ่านน้ำร้อนแล้วแล้วก็ผึ่งไว้ให้แห้งเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะสามารถเก็บของเราให้เก็บได้นานยิ่งขึ้นค่ะตั้งกระทะนะคะใส่น้ำมันจากนั้นพอกระทะร้อนแล้วใส่หอมใหญ่นะคะกับกระเทียมผัดจนกระทั่งหอมใหญ่กับกระเทียมเริ่มสุกสังเกตง่ายๆคือหอมใหญ่ของเราเนี่ยใสเคล็ดลับของนานาเวลานาผัดซอสตัวนี้เราไม่อยากเสียเวลาอันนี้บอกคุณผู้ชมเลยรักกันนะเนี่ยแอบใส่เกลือลงไปได้เลยหน่อยนึงขั้นตอนนี้มันจะทำให้ส่วนผสมของเรานิ่มไวขึ้นหอมใหญ่ของเราสุกแล้วล่ะจากนั้นนะคะเราใส่อันนี้นานาจะนิยมเองคนเดียวนะแต่ว่าบอกว่ามันค่อนข้างดีเลยเราเอาโทมาโตเพสใส่ลงไปก่อนผัดโทมาโตเพสของเราลงไปให้สีเขาเกิดนิดนึงนะคะแล้วเราค่อยใส่มะเขือเทศตัวอื่นๆลงไปอันนี้จะทำให้ตัวซอสของเรามีสีที่ค่อนข้างเข้มข้นแล้วก็ดูน่ารับประทานหอมใหญ่กระเทียมแล้วก็โทมาโตเพสของเราเริ่มเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยเราจะใส่ซอสมะเขือเทศกับตัวเนื้อมะเขือเทศของเราลงไปใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แต่นี้เราต้องการปรับรสให้กินง่ายเพราะว่าซอสมะเขือเทศมันมีรสแบบนวลแล้วก็นัวโอเคจากนั้นหลังจากนี้มันจะค่อนข้างใช้เวลาหน่อยคือเราจะผัดเขาเราใช้ไฟที่เป็นไฟกลางแล้วล่ะผัดเขาไปเรื่อยส่วนใหญ่นานาจะใช้เวลาผัดเนี่ยประมาณ40นาทีไปกลางๆผัดไปเรื่อยๆจนเขาแบบงวดเลยแล้วก็เราจะเห็นเลยว่าเนื้อมะเขือเทศของเราเนี่ยนุ่มไปเลยค่ะเราจะใส่พริกไทยลงไปนิดนึงก่อนเกลือใส่สุดท้ายเลยแล้วก็เวลาปรุงเกลือห้ามปรุงแล้วรสชาติอร่อยให้ปรุงอ่อนกว่าคำว่าอร่อยของเราเพราะหลังจากเก็บแล้วมันจะอร่อยพอดีหลังจากเคี่ยวจนกระทั่งเราเห็นว่าเนื้อทุกอย่างมันนุ่มได้ที่แล้วเนี่ยชิมรสเขาก่อนปรุงอันนี้คือแนะนำต้องชิมก่อนปรุงถ้ารสชาติยังเค็มไม่พอเติมเกลือได้นะคะแต่อย่างที่บอกถ้าเราจะเก็บอะปรุงให้อ่อนกว่ารสชาติที่จะกินเพราะว่ามันจะเค็มขึ้นมาอีกหน่อยนึงใส่พริกไทยลงไปหน่อยจากนั้นเอาซอสของเราเนี่ยนะคะปิดไฟตักใส่ภาชนะของเราที่จะเก็บทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องจนกระทั่งส่วนผสมเย็นแล้วก็นำเข้าตู้เย็นนะคะซอสเนี่ยเก็บใส่ขวดแบบนี้เข้าตู้เย็นได้เป็นอาทิตย์เลยถ้าเกิดว่าขวดเราต้มฆ่าเชื้อแล้วอะสำหรับนานาว่าเก็บเป็นเดือนได้นะแต่ก็มันไม่เคยถึงเลยอะคุณผู้ชมหลังจากเราได้ซอสตัวนี้แล้วเนี่ยนะคะเราจะเอาซอสตัวนี้มาทำพิซซ่าโทสต์แบบง่ายๆกันเตรียมขนมปังแบบที่คุณชอบแต่สำหรับส่วนตัวนะขนมปังที่เอามาใช้ควรจะเป็นขนมปังที่ใกล้จะหมดอายุเป็นขนมปังที่โดนลมแล้ววิธีการทำแบบง่ายๆเนี่ยนะซอสที่เราเตรียมไว้เนี่ยนะคะเราทาลงไปเลยบนขนมปังของเราด้วยความที่วันนี้เราค่อนข้างจะเป็นแบบมังสวิรัตินิดนึงเราจะมีมะกอกดำเดี๋ยวเราจะโรยมะกอกดำนิดนึงจากนั้นเราก็จะเอามอสซาเรลล่าของเราเนี่ยเรียงลงไปแบบไม่ต้องห่วงใส่ลงไปเยอะหน่อยอันนี้ตั้งใจนะให้เหลือข้างๆเป็นสีแดงๆหน่อยจะได้เห็นว่าอุ๊ยนี่คือพิซซ่าโทสใส่ลงไปมอสซาเรลล่าเนี่ยจะทำให้ตัวโทสของเรายืดแต่ตัวที่จะเพิ่มสีให้กับโทสของเราแล้วก็มีกลิ่นหอมเนี่ยคือพาเมซานและอันนี้เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับเวลาเรามีพวกเครื่องเทศแห้งอะให้โรยไปข้างบนก่อนอบมันจะช่วยเพิ่มกลิ่นเพราะเวลาโดนความร้อนเนี่ยกลิ่นเขาจะลอยขึ้นมาเลยเมื่อกี้ที่นาโรยลงไปก่อนอบคือออริกาโนแห้งนะคะถ้ามีสดใช้สดก็ได้แต่ว่าแห้งจะหาง่ายแล้วก็เก็บง่ายด้วยจากนั้นใช้หม้อแบบไหนก็ได้ที่คุณผู้ชมมี
แค่ต้องการให้ข้างบนของเขาเกรียมทอชเอาก็ได้มันจะทำให้ไวขึ้นด้วยโอเคเลือกความร้อนสูงสุดแค่ต้องการให้หน้าของเขาเกรียมเท่านั้นเองเพราะว่าทุกอย่างของเราสุกหมดแล้วได้ที่แล้วเนี่ยเป็นหนึ่งในเมนูที่ทำง่ายมากๆเพียงแค่คุณมีขนมปังกับซอสสูตรพิเศษของเราให้คุณผู้ชม2ชิ้นเลยปกติแล้วเวลานานาทำเมนูนี้เนี่ยนานามักจะเอามะเขือเทศสดวางข้างบนเพราะว่ามันอร่อยแล้วมันก็สดชื่นกว่าเวลาเราเอามะเขือเทศของเราลงไปอบด้วยกันอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวนะจากนั้นเนี่ยนะคะถ้าคุณมีโหระพาอิตาลีก็แนะนำเพราะว่ามันจะมีกลิ่นที่หอมแต่ถ้าไม่มีแล้วอยากเพิ่มกลิ่นเนี่ยก็สามารถใช้โหระพาไทยก็ได้ค่ะวางลงไปนานาเลือกที่จะวางโหระพาไว้ข้างบนมะเขือเทศเพราะว่ามันจะไม่ได้โดนความร้อนตรงๆเขาจะดำช้าลงเรียบร้อยแล้วกับเมนูพิซซ่าโทสต์ของนานาช่วงต่อไปอาจารย์ยิ่งศักดิ์ยังคงมีเมนูอร่อยอร่อยมาฝากคุณผู้ชมค่ะอย่าลืมติดตามชมนะของเก็บไว้ในบ้านก็สามารถทำรับประทานได้กับเมนูข้าวพะแนงหมูยอรับประทานคู่กับไข่แดงเค็มกรอบคุณผู้ชมอย่าใช้ไฟแรงจนเกินไปนะคุณผู้ชมประเดี๋ยวไข่แบบแป้งกับเกล็ดจะเป็นสีคล้ำโดยที่ไข่ข้างในอ่ะยังไม่สุกเพราะถ้าไข่ข้างในมันสุกมากๆแล้วมันนิ่มๆโอ้ยเวลารับประทานมันจะให้รสชาติที่อร่อยมากที่เราทำไว้แล้วก็มีมะกรูดแคมนิดหน่อยกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ